ตอนนี้ซีรีส์ Security Toilet ได้เดินทางมาถึง EP ที่44เป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมมีเนื้อเรื่องเปิดเผยออกมาเยอะแยะมากมายรวมถึงบรรดาเหล่าตัวละครด้วยแต่มันก็ได้มีหนึ่งตัวละครนะครับผมที่ได้เป็นกระแสอย่างมากนั่นก็คือเจ้าทีวีแมนนั่นเองแล้วคุณผู้ชมจะรู้สึกยังไงครับผมว่าถ้าเกิดว่ามีคนตั้งทฤษฎีว่าเจ้าทีวีแมนเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวร้ายหรือว่าเป็นตัวที่กำลังวางแผนอะไรบางอย่างอยู่เดี๋ยวในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันนะครับG Game แอปที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของเกมออนไลน์บนมือถือสัมผัสไอดีตึงๆไอเทมปังๆรวบรวมเกมออนไลน์ไว้มากมายทั้ง ROV Free Fire Roblox Call of Duty Mobile Genshin Impact ไว้ในแอปเดียวที่ UG Game สัมผัสไอดีระดับเทพมากมายครอบคลุมทุกสกินและอุปกรณ์ในเกมด้วยค่าเช่าสุดคุ้มประหยัดเวลาในการฟาร์มของมีระบบเติมเงินง่ายหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Google Pay QR Code True Money หรือแม้แต่เครดิตการ์ดก็มีเช่นกันมีความปลอดภัยและการป้องกันการเข้ารหัสขั้นสูงด้วยเทคโนโลยีบัญชีป้องกันการโกงระดับมืออาชีพรับประกันการคืนเงินอย่างรวดเร็วมีระบบร้องเรียนตลอด24ชั่วโมงสามารถนำบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานมาสร้างรายได้เสริมโดยการปล่อยเช่า ID ผ่าน UG Game แถมตอนนี้นะครับผมยังมีโปรโมชั่นวันสงกรานต์ดับร้อนไปกับกิจกรรมมากมายส่วนลดสูงสุดถึง 40% ยกระดับการเล่นเกมไปพร้อมกันกับ UG Game ดาวน์โหลดได้แล้วในระบบ Android นะครับผมโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาทำคลิปเกี่ยวกับ Security Toilet อีกสักนิดน้อยคุณผู้ชมเอาจริงผมคิดว่าหลังจากนี้ก็จะเบาๆลงแล้วนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีคลิปยาวประจำเดือนมาอีกหนึ่งคลิปนะคุณผู้ชมไม่สปอยว่าเป็นอะไรแต่ใครที่เป็นสมัครระบบสมาชิกอยู่ก็น่าจะเห็นนะครับผมว่าผมลงอะไรสปอยไปโอเคกลับมาเรื่องที่Security Toilet นะครับผมอย่างที่เรารู้กันนะครับผมอันนี้ที่ผมทำล่าสุดไปเนี่ยก็คืออัปเดตเมื่อประมาณ 4-5 วันที่แล้วพอช่วงรอยต่อเราที่เราไม่ได้ทำคลิปเนี่ยก็จะมี EP ใหม่นั่นก็คือ EP ที่43แล้วก็44ปล่อยมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมซึ่งไอ้เจ้า2 EP เนี้ยก็มีตัวละครเด่นๆอย่างเจ้าทีวีแมนแบบบิ๊กทีวีแมนหรือว่าไททันทีวีแมนโผล่มาที่แบบโคตร OP มากๆเดี๋ยวเราลองมาไล่เรียงกันเลยว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้าง นะครับผมอย่างใน EP ที่43ผมเราก็จะเห็นว่าเจ้าพวกทีวีแมนเนี่ยเขาก็ได้ใช้แผนเดิมในการฉายแสงหน้าจอใช่มั้ยคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยเจ้าพวก Security Toilet เว้ยมันกลับมีพลังใหม่คุณผู้ชมมันคือการใส่แว่นกรองแสงเว้ยเย้เจ้าแว่นเนี่ยก็คือสามารถทำให้เจ้าพวก Security Toilet อะต้านแสงของเจ้าพวกทีวีแมนได้คุณผู้ชมคือโคตรโหดมากๆนะครับผมบางคนอาจสงสัยว่าเฮ้ยอยู่เจ้าพวกนี้มันไปคิดค้นวิทยาการมาได้ยังไงถ้าเกิดย้อนกลับไปใน EP ที่42ก็จะเห็นคาเมล่าแมนตอนท้ายของ EP ที่42ก่อนเนี่ยเขาจะถอดเลนแว่นนะมันมีเจ้า Security Toilet ตัวนึงนะมาจับแขนเขาแล้วก็น่าจะขโมยเลนแว่นนั้นไปเว้ยซึ่งหลายๆคนเชื่อว่าไอ้เลนกล้องที่เขาโทนขโมยไปเนี่ยน่าจะเอาไปถูกวิเคราะห์วิจัยต่อและพัฒนาให้กลายมาเป็นแว่นกองแสงให้กับพวก Security Toilet ตัวอื่นได้ใช้นั่นเองนะครับผมแถมอีกอย่างคุณผู้ชมใน EP ที่43เนี่ยเราก็ได้รู้ได้ว่าเจ้าพวกทีวีแมนเนี่ยมันมีสกิลพิเศษเว้ยนั่นก็คือสกิลในการวาร์ปเว้ยเห็นป่ะอยู่มันสามารถแบบเดินแล้วก็แบบปล่อยควันสีดำแล้วก็วาร์ปหายไปได้เลยเว้ยอันนี้คือแบบเป็นพลังที่ตัวอื่นไม่มีนะไอ้เจ้าพวกแบบคาเมล่าแมนสปีกเกอร์แมนเนี่ยต้องเดินมาถ้าไม่เดินก็ต้องบินมาแต่ไอ้เจ้าทีวีแมนเนี่ยไม่ต้องเดินไม่ต้องบินแม่งวาร์ปผ่านหมอกควันดำได้เลยเป็นอะไรที่โคตร OP นะครับผมอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าเกิดย้อนกลับไปใน EP ที่41เราก็จะเห็นว่าก่อนที่เจ้าไททันทีวีแมนจะปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยตัวมันก็มีควันดำหรือหมอกควันดำเกิดขึ้นตรงบริเวณตรงจุดที่มันเกิดด้วยคุณผู้ชมนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ก็สปอยเราตั้งแต่ EP แรกๆก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมว่าเจ้าทีวีแมนเนี่ยอาจจะมีความสามารถแบบนี้นั่นเองต่อมาใน EP ที่สุดผู้ชมเนี่ยคือ EP ที่44เพิ่งลงวันนี้เลยนะครับผมเปิดต้น EP มาเราก็เห็นเลยว่ามีเจ้าพวก Security Toilet บางส่วนเนี่ยหนีตายออกมาจากการต่อสู้นั่นก็คือเจ้า Titan TV Man นั่นเองผู้ชมนะครับผมซึ่งใน EP นี้เราจะเห็นว่าตัวเจ้า Titan TV Man น่ะมันมีดีเทลเยอะขึ้นนะครับผมเห็นว่าเอ้ยตรงหลังของมันมีเหมือนกับกงเล็บหรือว่าใบมีดอะไรสักอย่างผู้ชมแล้วก็แบบเหมือนมีแบกเป้อะไรใหญ่ๆอยู่ข้างหลังผมไม่รู้ว่าคืออะไรวะแต่เดาว่าน่าจะเป็นแจ็คแพ็คนะเพราะว่าไอ้พวก Titan Camera Man Titan Speaker Man 2ตัวก่อนหน้านี้มีแจ็คแพ็คหมดนะครับผมซึ่งฉากต่อไปเราก็จะเห็นว่าเจ้าพวกสกิปเปอร์เลดเนี่ยมันก็เริ่มติดอาวุธมากขึ้นผู้ชมแบบมีตัวใหญ่มีติดเกราะมีติดโอ้โหแบบมิสไซล์ที่สำคัญคือแม่งใส่แว่นกรองแสงอีกอ้าวทีนี้จะทำให้เราสงสัยเลยว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไททันทีวีแมนเนี่ยมันเจอไอ้พวกใส่แว่นกรองแสงมันจะทำยังไงผู้ชมซึ่งในตอนต้น EP นี้ก็จะรู้เลยว่าพลังหมัดของไททันทีวีแมนเนี่ยแม่งโคตรแรงคุณผู้ชมวิ่งไปต่อยไอ้ตัวที่มันใส่แว่นจนแว่นแม่งแตกแล้วก็ค่อยฉายแสงให้มันอีกทีนึงอ่ะจนมันกดชักโครกตัวเองออกไปอ่ะคือเป็นพลังที่โคตรโหดนะผมตอนก่อนนั้นเนี่ยผมเคยบอกไว้ว่าไททันวีแมนน่าจะไม่ได้โหดขนาดนั้นแต่พอไปมาเห็นโชว์พลังในคลิปนี้ผมขออนุญาตถอนคำพูดแล้วกันคุณผู้ชม
พลังแม่งโหดจริงโคตรโหดนะครับผมทีนี้เมื่อกี้ต่อสู้ระยะประชิดไปแล้วนะครับผมมาทีนี้ต่อสู้ระยะไกลบ้างมีศัตรูมาใหม่อีก3ตัวก็คือแบบว่าติดเป็นคอปเตอร์มีมิสไซล์แถมใส่แว่นกองแสงอีกไททันทีวีแมนจะทำยังไงเราก็เป็นจุดที่เผยออกมาได้ว้าวมากคุณผู้ชมก็คือเป็นจุดนี้เป็นฉากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแปลงร่างอ่ะเหมือนหุ่นเซนไตที่แบบแม่งสามารถแบบถอดประกอบได้จะมีเจ้าพวกแบบเป็นลำโพงแบบสไตรเดอร์สปีกเกอร์ที่แบบติดเป็นเฮลิคอปเตอร์ผม3เครื่องด้วยกันมาติดตรงไหล่2ข้างของไททันทีวีแมนแล้วก็ตรงอกของไททันทีวีแมนนะผมแล้วก็เป็นการโจมตีประสานระหว่างการใช้คลื่นเสียงดังๆเพื่อสั่นสะเทือนให้แว่นกองแสงของเจ้าพวกสกิลเทเลมเนี่ยให้มันแตกเสร็จแล้วก็ค่อยฉายแสงสีแดงที่หน้าจอของมันอีกทีนึงเพื่อให้เจ้าสกิลเทเลมเนี่ยกดชักโครกตัวเองลงไปคุณผู้ชมตอนผมนั่งดูฉากนี้ครั้งแรกผมขนลุกสู้เลยเหี้ยพลังมึงโหดอะไรขนาดนั้นน่ะไททันทีวีแมนน่ะก่อนที่ตอนท้าย EP เนี่ยก็จะเห็นว่าการกลับมาอีกครั้งนึงของเจ้าไททันสปิกเกอร์แมนที่เฝ้ามองอยู่อย่างระยะไกลๆครับผมแล้วก็ได้พุ่งขึ้นมาบนเจ็ตแพดเตรียมที่จะสู้กับเจ้าไททันทีวีแมนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก่อนที่จะตัดจบไปเป็นหน้าของเจ้าไททันทีวีแมนทำเป็นหน้าบึ้งแบบนี้คุณผู้ชมดาว่าใน EP ที่45เราจะได้เห็นการปะทะกันของ2คนนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะตึงมือหรือเปล่านะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดเอาเจ้าไททัน3ตัวเนี้ยของฝั่งต่อต้านเนี่ยผมคิดว่าเจ้าไททันสปีกเกอร์แมนน่าจะตึงสุดในเรื่องของการโจมตีนะครับผมเพราะแบบเก็ตปะมันก็มีขึ้นมันเป็นหัวลำโพงอ่ะไม่รู้ว่าขึ้นเสียงโจมตีแล้วเขาแบบเขาจะมีการรับได้ดีขนาดไหนผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เรื่องแสงของไททันทีวีแมนนะทำอะไรกับสปีกเกอร์แมนได้หรือไม่อันนี้ก็น่าจะได้เห็นใน EP หน้านะครับผมโอเคคุณผู้ชมทีนี้มาถึงที่หัวข้อกันบ้างผู้ชมหลายคนอาจสงสัยว่าเฮ้ยพี่จุหัวข้อว่าจริงๆแล้วหรือว่าเจ้าพวกทีวีแมนอาจจะเป็นตัวร้ายหรือว่าเป็นตัวที่มีแผนอะไรอยู่กันแน่อ่ะทีนี้คุณผู้ชมผมไปเจอทฤษฎีของต่างชาติมาเว้ยเขาบอกว่าเขาดูคลิปที่เจ้าพวกทีวีแมนโผล่มาแล้วเขาเริ่มจับจุดอะไรได้บางอย่างว่ามันมีอะไรแปลกๆก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าก่อนที่เจ้าทีวีแมนจะเปิดตัวเลยมันจะมีบางฉากที่แบบว่าเห็นแสงม่วงๆอยู่ใกล้ๆในฉากซึ่งมันก็คือเจ้าทีวีแมนที่แอบแฝงตัวอยู่ในฉากแล้วก็เฝ้าดูสถานการณ์เว้ยถูกปะและก่อนที่เขาจะมาโผล่ตัวอีกทีในอีก EP นึงซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าอ๋อเขาคงเก็บข้อมูลทั่วไปแหละไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมน่าจะแค่แบบเฝ้าดูสถานการณ์เฉยๆแต่ทีเนี้ยผู้ชมผมอยากให้ผู้ชมสังเกตอยู่ EP 1 นะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าเจ้าทีวีแมนเนี่ยเวลามันทำภารกิจอะไรแบบช่วยพวกคาราแมนพวกสปิกเกอร์แมนสำเร็จใช่ปะตัวเขาอ่ะจะมีกิมมิคอย่างนึงก็คือเขาจะมีหน้ายิ้มอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์เว้ยอย่างฉากแรกที่เขาโผล่ตัวมาใช่มั้ยสำหรับพอฉายแสงเสร็จปุ๊บเขาก็ตัดก่อนจะตัดจบก็มีหน้ายิ้มตอนที่เจ้าบิ๊กทีวีแมนโผล่มาฉายแสงเสร็จแล้วตัวเล็กหันหน้ามาหาพวกคาราแมนเสร็จแล้วก็ยิ้มหรือแม้ว่าแต่จะเป็นแบบภารกิจที่แบบว่ามันทำแล้วแบบมันดูจะแบบโหดมากๆอย่าง EP ล่าสุดใน EP ที่44ที่เจ้าไททันทีวีแมนเนี่ยหันไม่เห็นว่าอ้าวเชี่ยเพื่อนเก่าของเราอย่างเจ้าไททันสปิกเกอร์แมนกำลังโผล่มาแล้วโดนประสิทธิ์ควบคุมกำลังจะมาสู้กับเราเขาก็ทำหน้าบึ้งตึงแบบเป็นทำหน้าที่แบบแสดงอารมณ์ว่าเฮ้ยตอนนี้เขาต้องจริงจังในการต่อสู้เห็นปะมันเป็นหน้าอิโมชันที่แบบว่าสอดคล้องกับเหตุการณ์นั้นๆ นะครับผมเจอสู้ที่แบบศึกที่สู้ชนะก็รู้สึกยิ้มศึกที่แบบดูจะตรึงมือจะเครียดก็ทำหน้าบึ้งอ้าวแล้วไงต่อพี่อันไหนคือแกนหลักที่พี่จะพูดวะคุณผู้ชมครับผมอยากคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูใน EP นี้หน่อยนั่นก็คือ EP ที่43มันเองคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตฉากนี้นะครับผมมันจะมีฉากที่ว่าเจ้าพวกทีวีแมนแล้วก็บิ๊กทีวีแมนเนี่ยเจอเจ้าสกิปปี้ทาเลตที่ใส่แว่นปองแสงครั้งแรกถูกป่ะแล้วเขาก็ได้ทำการฉายแสงไปเว้ยเพื่อที่จะแบบว่าเอ้ยทำเหมือนเดิมอ่ะไอ้พวกนี้มันจะได้แบบสตันตัวเองแล้วก็แบบให้พวกคาเมล่าแมนไปกดชักโครกมันได้เลยแบบนี้แต่ทีเนี้ยกลายเป็นว่าพวกมันใส่แว่นกรองแสงไว้ไม่สามารถกดชักโครกมันลงไปได้แล้วมันก็ต้านทานแสงได้แล้วซึ่งก็เท่ากับว่าสถานการณ์ณตอนเนี้ยมันตึงเครียดสุดๆเลยถูกปะทำลำแสงของพวกเขาทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมเป็นทีวีแมนอ่ะก็ต้องทำหน้าแบบตกใจหรือว่าทำหน้าเคร่งเครียดดีถูกปะแต่ถ้าเกิดคุณชมย้อนกลับไปดูใน EP 43คุณชมหลังจากที่เจ้าพวกทีวีแมนฉายแสงเสร็จแล้วมันทำอะไรเจ้าพวกสกิปปี้ทาเลตไม่ได้เราก็จะเห็นว่าเจ้าพวกทีวีแมนที่อยู่ในฉากเนี่ยมันกลับไม่ได้ทำหน้าบึ้งตึงหรือว่าทำหน้าสงสัยคุณชมแต่มันกลับทำหน้ายิ้มอยู่เว้ยพร้อมกับทำมือแบบว่าใช่ไม่ได้ก่อนที่จะเดินหนีไปในหมอกนั่นเองครับซึ่งเนี่ยผมมองว่าแฟนคลับต่างชาติเขาตั้งทฤษฎีว่าทำไมในสกิปปี้ทาเลต EP 43เนี่ยเจ้าทีวีแมนมันถึงทำหน้ายิ้มอย่างนั้นทั้งๆที่แบบว่าพวกเขาตอนนี้กำลังจะถูกลุมยำหรือว่าความจริงแล้วเจ้าทีวีแมนเนี่ยมันมีแผนอะไรแอบซ่อนอยู่กันแน่ผมฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าแม่งเป็นทฤษฎีที่มึงก็ตั้งมาได้ก็น่าสนใจดีคุณผู้ชมบางคนเขาถึงขั้นพูดบอกว่าหรือว่าจริงๆแล้วทีวีแมนเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าเป็นคนที่แบบ
สร้างเรื่องทุกอย่างเลยก็คือสร้างตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับเจ้าสควิทเทอร์รวมถึงสร้างการศึกต่อสู้ครั้งนี้แล้วพอมาถึงครั้งเนี้ยก็แบบว่าเอ้ยลองฉายแสงดูเอ้าฉายแสงก็ทำอะไรไม่ได้มีโอ้งั้นเอ้ยฉันขอกลับก่อนแล้วกันแบบท่านนั้นยิ้มแล้วก็หายไปหรืออาจจะเป็นจุดที่แบบว่าอยู่ๆเจ้าทีวีแมนอาจจะเผยความลับของตัวเองออกมาหรือเปล่านะครับผมก็เป็นทฤษฎีที่แฟนคลับต่างชาติเขาตั้งกันมาคุณผู้ชมผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกว่าพีกๆเหมือนกันนะมันจะพีกๆก็ไม่เชิงมันจะงงๆก็ไม่ใช่นะครับผมแต่พอมาดูในฉากนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่เข้ากับสถานการณ์จริงๆแหละเพราะแบบก่อนหน้านี้เวลามันสู้ได้ช่วยได้ก็ยิ้มก็สมเหตุสมผล EP ล่าสุดที่แบบว่าเจอพวกตัวเองที่กำลังจะต้องมาต่อสู้กันก็ทำหน้าบึ้งก็สมเหตุสมผลแต่พอมา EP ที่43เนี่ยมันสู้ไม่ได้มันกลับยิ้มเฉยเลยมันก็เลยดูแปลกๆนะครับผมหรือไม่แน่นะทฤษฎีของผมมองว่าเจ้าทีวีแมนเนี่ยก็คงเป็นพวกเดียวกันกับเผื่อต่อต้านแหละไม่ได้มีพิเศษส่วนที่มันยิ้มเนี่ยก็เพราะว่าอ้าวกูฉายแสงแล้วแม่งสู้ไม่ได้ว่ะต่อไปก็ฝากพวกมึงเล่นกันนะเพราะกูวาร์ปหนีได้แล้วก็ยิ้มให้เพื่อน ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางนี้ซะมากกว่านะผมก็น่าจะคุณชมถือว่าเป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่เรามาตั้งพูดคุยกันด้วยความสุขสนานคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างว่าเฮ้ยทำไมอยู่เจ้าฉากเนี้ยเจ้าทีวีแมนมันสู้ไม่ได้มันกลับยิ้มเฉยเลยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้ผมรออ่านอยู่นะครับผมและสำหรับคลิปนี้ไม่ทิ้งผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเซอร์ชต่อมีด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม